สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้เรายังอยู่ที่อูบุตรนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆโรงแรมแล้วก็สระว่ายน้ำเพราะว่าที่เราตัดใจจองที่นี่เป็นเพราะว่าสระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยเหมือนในรูปหรือเปล่านะคะเสียงเป็ดเสียงไก่คือมันก็สดชื่นเพราะฝนมันตกอ่ะช่วงที่เทนมาเมื่อคืนก็เหอตกทั้งคืนเลยไม่ได้ไปไหนเลย Yeah let's go I have full ass on my video every video Woo my god ดูดิดูดิสวยอ่ะมีแล้วรากไม้ไงยึดกำแพงอยู่เนี่ยเห็นปะมันเป็นรากไม้ No, I don't think this is supposed to be for this No that's niceIt's a beautiful morning ทำไมยืนเดินอย่างนั้นเพราะว่าไอเจ็บขาจากการนวดเมื่อวานไงเห็นปะตาย Polynesia Okay People เนี่ยมันเหมือนบ้านเราเหมือนกันนะแต่ตรงนี้อะตรงนี้จะแตกต่างในเรื่องของอ๋อโอเคสาวว่ายน้ำนี่คือคนมีปัญหาไขข้อนี่อาจจะต้องระวังในการเดินเพราะว่าชันมากนะคะอันนี้ก็ถือกล้องไปด้วยต้องคอยระวังบันไดน้องโอ้ my god มันเขียวว่าดูสดชื่นนะเออก็ดีนะแบบมันไม่ร้อนอะฝนตกก็ช่วยได้นี่ไงสระว่ายน้ำช่วยแล้วที่ห้องเราก็มีนะคะข้างๆห้องที่ทีนให้ดูตอนวิดีโอแรกแต่นี่คือเป็นเหมือนแบบสระใหญ่อย่างเงี้ยบรรยากาศพระจะขมุกขมัวนิดนึงนะคะเพราะฝนมันเพิ่งตกหวังว่าวันนี้ฟ้าจะเปิดฝนไม่ตกเราจะได้เช่ามอไซค์นะคะเมื่อวันในอุบุตรกันอันนี้คือทางขึ้นเห็นปะที่เดินมาตะกี้สวยงามเขียวมากเลยอ่ะมันก็ดูแบบพักผ่อนพักผ่อนอุบุตรก็คือที่เขาแบบดังๆเรื่องของอะไรนะไอนาข้าวบันไดอะค่ะอันนี้เรายังไปไม่ถึงอะค่ะคือมันอยู่แถวๆนี้แหละแต่เดี๋ยวเราต้องหาขี่มอไซค์ไปตรงนู้นเป็นน้ำเป็นแม่น้ำเห็นปะเนี่ยเห็นปะเห็นปะเห็นปะเดี๋ยวจะซูมให้ดูเลยนะคะแต่พอฝนมันตกมันก็เลยเป็นสีน้ำตาลเขาก็มีต้นมะพร้าวนี่นั่นเหมือนใต้บ้านเราใต้นี่ก็เป็นสระว่ายน้ำนะคะที่นี่คือสระว่ายน้ำดูโอเคนะดูแบบธรรมชาติดีค่ะความเขียวขจีนี่เราเดินขึ้นมาอีกทางนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินขึ้นมาทางเก่ามันจะชันมากเราก็เลยเดินอ้อมมาให้นอกทางเก่าที่เดินปุ๊บลงไปตะกี้ไงใช่ไงที่มันชันตะกี้อันนี้เป็นมุมห้องที่เราอยู่ตรงโนนานี่คือข้างหลังมอร์นิ่งเดินกลับห้องก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะยิ่งสวยสดชื่นเดี๋ยวเราจะอันนี้เป็นที่จอดรถเขาข้างหน้านะเดี๋ยวเราจะอาบน้ำแล้วก็กินข้าวแล้วก็ได้เวลาที่จะออกไปสำรวจอุบุตรนะคะเราจะเช่ามอไซค์วันนี้
็นมากอันนี้เราอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้าเดี๋ยวไปดูว่าที่นี่อาหารเช้าเขาจะมีประมาณไหนให้เรานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปหาเช่ามอเตอร์ไซค์เพื่อไปดูนะคะว่าที่นี่มีอะไรให้เราได้ดูได้ชมได้กินได้อะไรบ้างนะคะไปดูหาซักกันนี่มีแฮปปี้อัลเลยนะคะ 3-5 ชื่อรถรองอยู่ชั้น2นะคะbreakfast อันนี้คือเมนูอาหารเช้าเขานะคะเฮ้ยเขาทำเหมือนออสเตรเลียเลยนี่มีให้เลือกว่าเราจะเลือกอะไรก็มีพวกกาโนล่าด้วยแล้วก็มีเมนคอร์สให้ด้วยนะคะพวกแผ่นคงแผ่นเค้กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีขนมปังให้1เซตโอเค thank you this is enough อันนี้เป็นกาโนล่านะคะแล้วทีนก็เลือกเป็นโยเกิร์ต do you want some honey อยู่พิคันนี่โอเคว้าวอันนี้ทีนสั่งเอ็กเบเนดิกนะคะของมารีเป็นแบบ put it somewhere else oh because it ปกติเป็นแบบว่า American breakfast มันมีเบคอนนะคะไข่แล้วก็ซอสเซจของทีนก็เป็นสไตล์แบบออสซี่วิวแบบนี้คือโอเคมากเลยนะอาหารเช้าเขาอะคือมีหลายช้อยส์อ๋อเดี๋ยวเนาะก็อาหารเช้าก็มีผลไม้ล้างปากนะคะปิดท้ายอาหารเช้าที่นี่คือเรียบร้อยแล้วนะคะดีงามใช่อ๋ออันนี้ยังไม่เคยบอกว่าที่บาหลีทีนจะชอบเรียกมันว่ามินิออสเตรเลียเพราะว่าเหมือนเขาเอาไลฟ์สไตล์ของคนออสซี่มาที่นี่เยอะมากเราจะเห็นได้จากตามคาเฟ่พวกอาหารพวกกาแฟหรืออะไรเงี้ยแล้วที่นี่ก็คือพวกคนออสเตรเลียไม่ใช่พวกคนออสเตรเลียมาที่นี่กันเยอะมากเพราะเขามาเล่นเซิร์ฟเพราะว่าเล่นเซิร์ฟที่ไหนขอแหล่งแถวคูตาอูรูวาตูไงเดี๋ยวจะไปกันวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปกูตากันแต่อุบุดมันไม่ใช่เล่นที่เล่นเซิร์ฟไงมันเป็นแบบป่าๆภูเขาอย่างเงี้ยใช่คือดีเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองแล้วจะให้ดูว่าทำไมทีมบอกว่ามันเป็นมินิออสเตรเลียนะคะจะเห็นแบบชัดเจนมากแถวแบบคูตาอะไรเงี้ย